วัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับมื้อนี้ก็บ่าวโชคอ่ะมาขุดนอกล้วยนะครับพี่น้องนี่ครับนอนี่ก็ขุดออกมาจากมองนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเอาอีก2นอครับพี่น้องครับพอดีบ่าวโชคจะปลูกให้เต็มพื้นที่นะครับมีที่ว่างอยู่ครับครับมองนี้ก็จะเอาออกอีกจักต้นนึงครับมองนี้มี2 3ต้นนะครับเอาออกอีกจักหน่อยครับครับก็เป็นนอกล้วยที่บ้าโชคตัดต้นออกนะครับแบบว่าทำความสะอาดนะครับพอดีเพิ่นบ่ตายนะครับเกิดมาใหม่เรื่อยๆนะครับพี่น้องกล้วยตายยากครับครับเอาออกนอกนึงครับเอาไปแยกไปปลูกทั้งพุ่นครับพี่น้องขยายไปเรื่อยครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับขุดง่ายครับครับ2ต้นแล้วครับพี่น้องครับไปเอาอีกทั้งพวกอีกต้นนึงครับนี่ครับอีกนอนหนึ่งครับผมครับกับปลูกมาครับกับปลูกมาหลายวิธีแล้วนะครับกับบ้าโชคว่าบ่ต้องไปคิดอย่างไรนะครับปลูกกล้วยกันอันนี้แหละครับขุดประมาณต้นบ่เกินเม็ดนึงนะครับกับมาปลูกเลยครับพี่น้องการรับรองว่าติดแน่นอนนะครับติดเร็วพร้อมนะครับร่องหลายวิธีแล้วนะครับสำหรับกล้วยน้ำว่ากะบ่ต้องคิดยังไงครับปลูกได้เลยครับกล้วยน้ำว่าปลูกง่ายครับขุดมาแบบนี้จะง่ายเร็วครับผมครับมื้อนี้ฮ้อนเบิดมือครับก็มีหลายอากาศครับมื้อนี้แต่ว่าฮ้อนคักมื้อนี้เอาครับมีทั้งครึ้มทั้งแดดนะครับ
แล้วก็มีทั้งฝนลิ้นนี่หลายอากาศครับสำหรับมื้อนี เรียบร้อยครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยบ้าโชคอาจจะตรงไปนี่แหละครับนี่ครับตรงนิ้วบ้าโชคนี่แหละครับตรงไปเลยครับผมไปหอดทางหมดละก็จะอยู่ด้านหลังของโรงเรียนเฮ็ดนะครับที่ก็จะประมาณไล่ไล่กลัวๆนะครับพี่น้องพาพี่น้องมาชมนะครับสำหรับมื้อนี้ครับกับช่วงแรงๆนี่ก็อาจจะคำเลี้ยวแน่นะครับมื้อนี้ก็ฮ้อนเบิดมือพี่น้องมื้อนี้บ่าวโชคอ่ะมานี่แหละครับทําความสะอาดหม่องนี้ละก็มาถอนหญ้าบริเวณรอบๆต้นบักเน่านะครับต้นบักเน่าบ่าวโชคอ่ะตัวนี้ก็ถือว่างามดีนะครับบ่าวโชคอ่ะได้ทําการเฮ็ดเสานะครับคือบ่าวโชคเอาออกเบิดเลยนะครับตัวนี้เพิ่นเกิดมาใหม่นะครับนี่เกิดมาใหม่บ่าวโชคอ่ะฉีดยากันแมลงดีๆนะครับให้ใบเพิ่นสดๆแน่จังหน่อยถ้าแก่จักหน่อยบ่าวโชคจะงดน้ำนะครับร้อยเพิ่นแก่อีกจักหน่อยนึงนะครับใบเขียวๆเข้มๆบ่าวโชคก็จะใส่ปุ๋ยแล้วก็จะงดน้ำนะครับแล้วก็จะให้เพิ่นออกหน่วยแล้วครับบัดนี้ครับจะพามาชมบ่าวโชคก็มีที่บ่หลายดอกครับพี่น้องก็ไล่กลัวๆนี่แหละครับเบิดเนื้อเบิดตัวก็มีอยู่ซ้ำนี่แหละครับส่วนมองนี้นะครับพี่น้องที่บ่าวโชคบ่ปลูกหยังนะครับความกว้างความยาวนะครับกับประมาณ5คูณ10เมตรนะครับนี่ครับ2ทอนี่ครับบ่าวโชคว่าถ้าเฮ็ดบ่าวโชคเฮ็ดได้บ่าวโชคก็จะเฮ็ดโรงเรือนหม่องนี้นะครับนี่ครับบ่าวโชคก็จะบ่ปลูกหยังนะครับระวังต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยไปนี่แหละครับทั้งพี่นะครับระยะก็จะพอดีนะครับก็เฮ็ดได้อีก1โรงเรือนนะครับบ่าวโชคอ่ะเวียนไว้ก่อนนะครับบ่มีบ่ท่านได้มีบ่ท่านได้มีโครงการนะครับก็รอเบิ่งผลลัพธ์ของเฮ็ดโรงนี้ก่อนนะครับถ้าเฮ็ดสําเร็จได้มีทุนขายได้จักหน่อยนึงนะครับพอได้จักทุนคืนนะครับบ่าวโชคก็จะมาเฮ็ดตัวนี้ต่อเลยครับอันนี้ครับจะไม่เฮ็ดโรงเรือนอีกโรงเรือนนึงนะครับบ่าวโชคก็วางแผนไว้แบบนี้นะครับครับกับสำหรับในคลิปนี้บ่าวโชคขอบคุณพี่เพียงน้องครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจครับก็เอาไว้พอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้อง
สวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจบ่าวโชว์ครับ